กิจจะเป็นอย่างไรถ้าโลกนี้คือยุคของ Digitalization ถ้าคุณไม่เปลี่ยนในตัวเองรับรองว่าคุณไม่สามารถที่จะเติบโตและประสบความสำเร็จในอนาคตได้อย่างแน่นอนครับต้องถามตัวเองครับว่าคุณปรับตัวให้อยู่ในยุคของ Digitalization หรือยังเพราะปัจจุบันนี้ครับเกิดการ Digital Disruption ทุกวงการศึกษาวงการธุรกิจต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองครับสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้ก็คือ Business Model Canvas นั่นคือผ้าใบในการวาดภาพสร้างรูปแบบธุรกิจให้คุณประสบความสำเร็จเดี๋ยวผมจะสอนนะครับ9ข้อที่สำคัญสอนคุณคิดสอนคุณเขียนสอนการวิเคราะห์เพื่อให้คุณสามารถเติบโตในตลาด B2B ในระดับสากลได้เราจะมาช่วยคุณในการกล่าวช่วยคิดช่วยเขียนช่วยสร้างสรรค์ให้คุณมีโมเดลธุรกิจที่ดีที่สามารถจะเติบโตในตลาด B2B ในระดับสากลได้ครับผมอยากจะเชิญชวนทุกคนครับเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันมาเรียนรู้จากสิ่งที่คิดว่ายากกลายเป็นสิ่งที่ง่ายเราจะช่วยคุณครับช่วยให้คุณเติบโตในตลาด B2B ในระดับสากลสิ่งที่คุณคิดว่ายากมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายครับสวัสดีครับผมกิจแจ้งจลัดครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการเขียน BMC เพื่อเจาะตลาด B2B ในระดับสากลวันนี้เราจะมาพูดถึง BMC หรือ Business Model Canvas ซึ่งทุกคนเคยรู้จักกันดีแน่นอนครับว่าทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่รู้จักกันทั่วโลกมากกว่า5ล้านก๊อปปี้ได้พูดถึงทฤษฎีนี้นะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่คุณมีสินค้าและบริการที่ดีอาจจะไม่เพียงพอนะครับคุณต้องมีแผนธุรกิจที่ดีหรือมี Business Model Canvas ที่ดีมีโมเดลธุรกิจที่จะสามารถ go on ไปต่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์แบบครับหลักการทำ Business Model Canvas ที่ดีนะครับข้อแรกครับเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป้าหมายว่าเราจะไปประเทศไหนแล้วเราทำสินค้าและบริการของเราให้ตอบโจทย์ประเทศนั้นครับข้อ2ครับเราต้องสามารถยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ได้ครับในยุคของโควิด-19ครับทุกอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากดังนั้นโมเดลธุรกิจอะไรต่างๆที่เราจะวางแผนไว้เราต้องมีความยืดหยุ่นแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงให้พร้อมเข้ากับสถานการณ์อยู่เสมอครับข้อ3ครับต้องมีการวิเคราะห์ให้หลากหลายวิเคราะห์ให้หลายแง่มุมวิเคราะห์ทุกแผนกที่เรามีทั้งหมดครับว่าแผนกที่เรามีหรือองค์กรต่างๆพนักงานทุกคนนะครับพร้อมที่จะ go on ไปตลาด B2B ในต่างประเทศหรือไม่ข้อ4ครับสิ่งสำคัญเลยครับต้องร่วมคิดร่วมทำครับอย่าคิดคนเดียวการมี Business Model Canvas ที่ดีที่เหมาะกับตลาดต่างประเทศสิ่งสำคัญครับต้องร่วมคิดร่วมทำร่วมคิดร่วมทำทั้งคนในองค์กรและภายนอกองค์กรอาจจะเป็นที่ปรึกษาหรือคณาจารย์ที่มีความสามารถด้านนี้ครับข้อ5ครับสิ่งสำคัญที่สุดครับ Business Model Canvas หรือโมเดลธุรกิจหรือผ้าใบ9ข้อนะครับมันเป็นการนำสินค้าและบริการของเราที่เรามีนะครับส่งมอบคุณค่าไปเพื่อประเทศเป้าหมายเรามองประเทศเป้าหมายที่ไหนไว้เรามองที่สินค้าและบริการของเราว่ามีคุณค่าสามารถสร้าง value นะครับสิ่งสำคัญนะครับสร้าง value ได้หรือไม่ในประเทศนั้นครับข้อ1 customer segment นี่คือมองง่ายๆครับคือลูกค้านั่นเองการที่เราจะนำสินค้าและบริการของเรานะครับไปประเทศไหนเราระบุให้ชัดครับระบุไปเลยครับว่าอยากไปประเทศไหนแล้วเขียนแผนนะครับเขียนให้ชัดเจนนะครับว่าเขานะครับมีพฤติกรรมอย่างไรมีความชอบอย่างไรหรือว่ามีลักษณะอายุมีเพศหรืออยู่โซนไหนจังหวัดไหนระบุให้ชัดครับในประเทศกลุ่มนั้นถ้าคุณระบุประเทศชัดนะครับคุณจะสามารถที่จะวิเคราะห์สินค้าและบริการของคุณได้และอีกอย่างนึงครับสินค้าและบริการของคุณคุณต้องมองให้ชัดครับว่ามันเป็นแบบไหนใน Business Model Canvas มีทั้งหมด5แบบดังนั้นคุณอาจจะเป็น Mass Market คือเจาะกลุ่มตลาดกว้างๆนะครับหรือเป็น Niche Market เป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มเล็กๆแต่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ดังนั้นต้องวิเคราะห์ให้ได้ครับว่าคุณจะเป็นแบบไหนซึ่งมีทั้งหมด5แบบครับข้อที่2Value Proposition เป็นการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการข้อนี้เขียนไว้เลยครับเป็นข้อที่สำคัญมากที่สุด
ดังนั้นนะครับการที่คุณจะนำสินค้าและบริการของประเทศของเราไปแข่งกับประเทศอื่นได้คุณนำไปประเทศของเขานะครับแน่นอนครับคุณก็ต้องมีประเทศคู่แข่งหรือว่ามีบริษัทในประเทศไทยก็เป็นคู่แข่งของคุณเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องสามารถสร้างสินค้าและบริการของคุณให้มีคุณค่าให้ได้ซึ่งมีหลากหลายแบบครับองค์ประกอบของการสร้างคุณค่ามีทั้งหมด11อย่างครับคุณสามารถไล่เรียงทั้งหมดนะครับเช่นประสิทธิภาพความแปลกใหม่ความแปลกใหม่ให้คุณมองที่ innovation ครับหรือนวัตกรรมมันเป็นสิ่งแปลกใหม่และมันเป็นสิ่งที่ใช้ได้เป็นสิ่งที่ขายได้เข้าไปปุ๊บคนรู้สึกว่าแตกต่าง differentiation นั่นคือสิ่งสำคัญหรือว่าแม้กระทั่งการออกแบบการดีไซน์นะครับก็สำคัญมันเพราะว่าการดีไซน์คือ at first sight มองปุ๊บนะครับสามารถที่จะดึงดูดผู้บริโภคได้ดังนั้นให้คุณมองครับมองที่ภาพรวมทั้งหมดวิเคราะห์ทุกจุดครับว่าอะไรที่จะสามารถสร้างจุดเด่นให้คุณได้ผมเน้นเลยฮะต้องมีความแปลกใหม่ต้องมีนวัตกรรมต้องมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพดังที่ลูกค้าต่างประเทศของคุณคาดหวังและมีการออกแบบที่ดีถ้าเป็นลักษณะที่เป็น finish good ดังนั้นนะครับมี11ข้อวิเคราะห์ให้หมดครับข้อที่3 channelsก็คือเป็นช่องทางที่สินค้าและบริการของคุณจะสามารถนำส่งไปหากลุ่มเป้าหมายในตลาดต่างประเทศได้ซึ่งเราอาจจะแบ่งเป็น2ส่วนครับก็คือของบริษัทคุณอาจจะมีการทำเป็นออฟไลน์นะครับไปออกบูธเอ็กซิบิชันหรือการไปทำบิสเนสแมทชิ่งหรือผ่านพนักงานขายนะครับหรือเป็นการทำแบบผ่านออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มผ่านโซเชียลต่างๆของแต่ละประเทศที่เขามีออฟเฟอร์ไว้ให้คุณดังนั้นข้อ1ก็คือเป็นของบริษัทครับส่วนข้อที่2นะครับเป็นของพันธมิตรซึ่งแน่นอนครับการทำตลาด B2B นะครับช่องทางที่สำคัญที่สุดของคุณคือการหาพันธมิตรทางธุรกิจอาจจะเป็นร้านค้าส่งนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของดิสทริบิวเตอร์นี่คือสำคัญมากหรือว่าเอเจนต์ตัวแทนจำหน่ายดังนั้นครับสิ่งสำคัญเวลาคุณไปนำเสนอสินค้าและบริการของคุณในตลาดต่างประเทศหรือกลุ่ม B2B นะครับความน่าเชื่อถือสำคัญมากความน่าเชื่อถือจะนำมาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจดังนั้นตลาด B2B ช่องทางตรงนี้นะครับสิ่งสำคัญครับคุณต้องหาพันธมิตรทางธุรกิจให้ได้ครับหลังจากที่เราไปออก exhibition หรือเราทำตลาดทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะครับเพื่อให้กลุ่มตลาด B2B เห็นเรานะครับแน่นอนครับมันคือขั้นตอนที่1ของระยะเวลาของช่องทางนั่นคือการรับรู้การรับรู้เพราะว่าเราไปการออกบูธหรือว่าถ้าเราทำสื่อโซเชียลหรือเรามีเว็บไซต์หรือเราการมีการทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งเพื่อให้เขารับรู้ของเราหลังจากที่มีการรับรู้เสร็จแล้วปุ๊บข้อ2ครับเขาต้องประเมินว่าสินค้าของเรานะครับมีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไรหรือมีคุณค่าเหนือกว่าคู่แข่งอย่างไรหรือว่าต่างประเทศซื้อสินค้าของเราแล้วรู้สึกว่าสินค้าของเราดีกว่าอย่างไรข้อ3หลังจากประเมินเสร็จแล้วครับก็มีการซื้อขายแบบไหนครับมัดจำ50 deposit หรือการเปิด LC อะไรต่างๆต้องมีความชัดเจนข้อ4ครับหลังจากที่มีการซื้อขายเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มีการส่งมอบซึ่งตรงนี้สำคัญมากครับว่าจะเป็น FOB หรือว่าจะเป็นการส่งแบบไหนส่งบายแอร์ส่งบายเรือนะครับหรือส่งผ่านช่องทางตามธรรมชาตินะครับดังนั้นนะครับคุยกันให้เคลียร์และที่สำคัญครับต้องดูที่ lead time ระยะเวลาที่แน่นอนครับดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับข้อ5ครับหลังจากที่ลูกมีการส่งมอบสินค้าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราได้รับเงินเขาแล้วครับอย่าทิ้งเขานะครับข้อ5นี้สำคัญที่สุดนั่นคือการบริการหลังการขายการบริการหลังการขายจะทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจในตัวเราและอยากที่จะซื้อสินค้าเราต่อไปครับข้อ4ครับ customer relationships ก็คือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแน่นอนครับตลาด B2B นะครับเป็นตลาดที่ใหญ่มากเพราะเป็นการทำระหว่างธุรกิจกับธุรกิจมันไม่เหมือน B2C แน่นอนการ B2C คือแค่การใช้โฆษณาหรือการสร้าง emotional แต่นะครับการทำตลาด B2B ต้องใช้ความเชื่อถือต้องใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวซึ่งการใช้ความสัมพันธ์นะครับใน business model canvas มีทั้งหมดนะครับ6แบบนะครับดังนั้นคุณอาจจะใช้ความสัมพันธ์ที่เป็นส่วนตัวหรือว่าความสัมพันธ์ที่เป็นส่วนตัวพิเศษดังนั้นนะครับแน่นอนปริมาณการสั่งซื้อที่มากขนาดนี้ครับเขาต้องการดูแลเป็นพิเศษดังนั้นคุณต้องมองครับคุณจะมีกลยุทธ์อย่างไรในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้กับลูกค้าประทับใจสร้างสิ่งเล็กๆนะครับให้กลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขานะครับสิ่งที่ได้มากกว่านะครับมันจะได้มากกว่าแค่การซื้อสินค้าและบริการแต่มันจะได้ใจเขาขึ้นมาดังนั้นคุณก่อนที่คุณจะได้ใจเขาคุณต้องรู้ว่า
เขาชอบอะไรประเทศนั้นชอบอะไรญี่ปุ่นชอบอะไรจีนชอบอะไรนะครับ CLMV ชอบอะไรนะครับดูที่ความต้องการของเขาและมาดีไซน์ customer relationship หรือสร้างโปรแกรมหรือสร้างกลยุทธ์ตรงนี้ครับเพื่อให้เขารู้สึกว่าประทับใจในตัวเรามากที่สุดครับข้อที่5ครับ revenue stream คือกระแสรายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าและบริการของคุณแน่นอนครับก็ต้องย้อนกลับไปว่าสินค้าของคุณมี value proposition มากน้อยแค่ไหนถ้าสินค้าและบริการของคุณมีคุณค่ามีความแตกต่างเหนือจากคู่แข่งรายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าและบริการที่ก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นตามนั้นแน่นอนครับว่ารายได้อาจจะเกิดขึ้นมีทั้งหมด7แบบนะครับตามลักษณะของ Business Model Canvas แต่หลักๆเลยนะครับมันก็จะเกิดขึ้นจากการขายสินค้าและบริการหรือการโฆษณาหรือการเป็นตัวแทนจำหน่ายต่างๆดังนั้นให้คุณมองครับว่ารายได้หลักของคุณเกิดขึ้นจากอะไรถ้ารายได้หลักของคุณเกิดขึ้นจากการขายสินค้าและบริการคุณต้องย้อนกลับไปครับย้อนกลับไปว่าสินค้าและบริการของคุณนะครับมี value proposition มากน้อยแค่ไหนมี innovation อย่างไรมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนสินค้าตัวนั้นมีความแตกต่างในการรับรู้ของลูกค้ากลุ่มประเทศเหล่านั้นหรือไม่เราไปย้อนกลับไปวิเคราะห์ดูครับข้อที่6ครับคือ resources ก็คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ Business Model Canvas ของเราประสบความสำเร็จซึ่งมีทั้งหมด4อย่างครับแต่4อย่างเนี้ยถามว่ามีความสำคัญเท่าเทียมกันไหมมีความสำคัญมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับธุรกิจครับอาจจะเป็นเรื่องของวัตถุสิ่งของวัตถุดิบต่างๆที่เรานำไปนำเสนอสินค้าและบริการแต่อีกอันนึงที่ผมสนใจมากที่สุดก็คือเรียนในเรื่องของภูมิปัญญาถ้าสินค้าตัวนั้นนะครับมีที่ประเทศเราที่เดียวเราสามารถทำไม่เหมือนคนอื่นเราสามารถสร้างความแตกต่างให้เขาได้ไปประเทศนั้นปุ๊บเหมือนเราขายข้าวครับประเทศอื่นก็มีข้าวเหมือนกันนะครับแต่ประเทศเราก็จะมีข้าวที่มีลักษณะพิเศษดังนั้นมันสามมีเรามีภูมิปัญญาที่มีข้าวที่มีลักษณะหอมน่าทานหรือแม้กระทั่งเรามีสมุนไพรสมุนไพรที่จะสามมีความแตกต่างซึ่งประเทศนั้นไม่มีนั่นก็คือเป็นภูมิปัญญาที่ตกทอดมาหรือแม้กระทั่งการมีบุคลากรที่มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นมีคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆเช่นเป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางก็จะมีนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางหรือว่าเป็นโรงงานขนาดใหญ่ก็จะมีวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านดังนั้นให้เรามองทั้งหมด4ด้านครับว่าองค์ประกอบของ Key Resources ครับหรือว่าทรัพยากรหลักที่จะทำให้ Business Model ของ Canvas ของคุณเนี่ยประสบความสำเร็จมีอะไรบ้างและคุณไปเน้นที่จุดนั้นครับข้อที่7ครับ Key Activity ก็คือว่าเป็นตัวที่เป็นกิจกรรมหลักที่จะทำให้องค์กรหรือว่า Business Model Canvas ของคุณประสบความสำเร็จซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยหลายอย่างครับก็จะมีทั้งหมด3อย่างครับเช่นในเรื่องของการผลิตนะครับเช่นเราจะผลิตนะครับเครื่องสำอางออกไปต่างประเทศปุ๊บเนี่ยเราต้องดูที่ว่าเราจะต้องผลิตจะต้องมีแผนกอะไรบ้างใครจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นสเต็กโฮลเดอร์ในการที่จะทำให้การผลิตของเราอ่ะสมูทอาจจะต้องมี QA QC ในการตรวจสอบสินค้าให้มีคุณภาพหรือแม้กระทั่งในเรื่องของโลจิสติกการชิปปิ้งต่างๆดังนั้นคุณต้องมองให้หลายๆแง่มุมนะครับหรือการแก้ไขปัญหาแน่นอนครับว่าสินค้าหรือบริการที่เรานำเสนอออกไปต่างประเทศหรือว่ามีการส่งออกไปต่างประเทศโอกาสที่จะเกิดเออร์เรอร์มีอยู่แล้วดังนั้นคุณต้องมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีหรือว่ามีการ risk management ก็คือการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่จะต้องส่งออกไปต่างประเทศหรือการทำตลาด B2B หรือแม้กระทั่งคุณมีระบบมีเครือข่ายมีซัพพลายเออร์ที่ดีดังนั้นนะครับการที่สินค้าและบริการนะครับจะเป็นสินค้าอยู่ชิ้นนึงนะครับดังนั้นคุณต้องมองนะครับว่าสินค้าชิ้นนึงต้องประกอบไปด้วยเราไม่อาจจะไม่สามารถที่จะผลิตได้คนเดียวดังนั้นนะครับเครื่องสำอางกล่องนึงยกตัวอย่างนะครับคุณอาจจะมีแหล่งวัตถุดิบคุณอาจจะมีแหล่งบรรจุภัณฑ์คุณอาจจะมีแหล่งกล่องหรือว่าคุณจะมีอาจจะมีแหล่งดีไซน์หรือว่าคุณอาจจะมีโคฟาวเดอร์ในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาดังนั้นให้คุณมองครับว่าคุณมีเครือข่ายนี้หรือไม่ดังนั้นนะครับการที่มีคุณมีเครือข่ายที่ดีหรือมีคิวแอคทิวิตี้มีกิจกรรมหลักที่ดีมีประสิทธิภาพก็ย่อมทำให้นะครับ Business Model Canvas ข้อนี้ครับคุณ complete มากที่สุดครับที่พาร์ทเนอร์หรือการมีพันธมิตรทางธุรกิจแน่นอนครับว่าการที่สินค้าและบริการของคุณจะกลายเป็นสินค้า1ชิ้นนะครับหรือว่า1แบรนด์นะครับต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายด้านไม่ว่าจะเป็น
ผู้ขายปัจจัยการผลิตนะครับตั้งแต่วัตถุดิบเลยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการขายบรรจุภัณฑ์หรือแม้กระทั่งโรงพิมพ์ที่ต้องทำกล่องหรือแม้กระทั่งคนที่ต้องทำสื่อโฆษณาต่างๆเพราะว่ากลุ่มนี้ครับก็คือกลุ่มคนที่มีผลต่อธุรกิจของคุณนั่นคือเขาเป็นพันธมิตรเมื่อคุณผลิตสินค้าเสร็จแล้วคุณจะมีการส่งมอบข้างนอกคุณต้องผ่านเลยครับผ่านชิปปิ้งชิปปิ้งจะพาสินค้าและบริการของคุณนะครับไปถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างทันเวลาดังนั้นคุณต้องมีชิปปิ้งที่มีความเชี่ยวชาญนั่นก็คือพันธมิตรของคุณและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับและพันธมิตรของคุณก็คืออะไรครับดิสทริบิวเตอร์เอเจนต์เพราะตลาด B2B เน้นหาตัวแทนจำหน่ายเน้นหาผู้จัดจำหน่ายหรือเน้นหาผู้ importer ผู้นำเข้าดังนั้นครับเราต้องหาตรงนี้ให้ได้ครับต้องหา distributor ผู้แทนจำหน่ายต้องหา agent ตัวแทนจำหน่ายหรือต้องหา importer หรือผู้นำเข้านั่นเองข้อ9 cost structureสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ Business Model Canvas สำหรับตลาด B2B เนี่ยให้ความสำคัญเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะสิ่งที่เป็นต้นทุนวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นคนคงที่หรือผันแปรที่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศนะครับแต่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เราผลิตสินค้าและบริการในประเทศเสร็จแล้วเราจะมีการส่งออกในต่างประเทศสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นครับมันต้องเกิดขึ้นในเรื่องของการขนส่งค่าชิปปิ้งต่างๆที่จะเกิดขึ้นขนส่งแล้วปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเรื่องของภาษีครับเราต้องศึกษาในแต่ละประเทศให้ดีครับว่าประเทศนั้นมีการทำข้อตกลงกับเมืองไทยไว้หรือไม่ว่าเป็นการ free trade area หรือว่าไม่ต้องเสียภาษีหรือถ้าต้องเสียภาษีแล้วภาษีนั้นเป็นจำนวนเท่าไหร่ซึ่งภาษีตรงนั้นก็ต้องเอามาคิดคอสหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ต้องดูครับไปดูที่ข้อตกลงว่าสินค้าและบริการของเราเมื่อไปอยู่ในจุดนั้นเราจะเสียอะไรเพิ่มครับเช่นเรามีเอเจนต์เรามีดิสทริบิวเตอร์เราต้องมีนะครับค่า GP percentage ต่างๆให้กับตัวดิสทริบิวเตอร์ที่อยู่ประเทศดังนั้นดังนั้นต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับโครงสร้างของต้นทุนหรือ cost structure เป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นตัวที่สะท้อนให้เรารู้ว่าสินค้าและบริการของเรานะครับจะสามารถแข่งขันในประเทศเหล่านั้นได้หรือไม่ถ้าเราวิเคราะห์ดีๆในทุกโครงสร้างครับและนี่คือ9ข้อสำหรับการเขียนBMC เพื่อเจาะตลาด B2B ในระดับสากลผมหวังว่านะครับ9ข้อนี้ครับทุกคนจะสามารถฟังแบบสั้นๆแต่สามารถที่จับประเด็นได้9ข้อทุกข้อมีความสำคัญมากน้อยไม่เหมือนกันดังนั้นนะครับสิ่งสำคัญนะครับทุกข้อคุณต้องสามารถที่จะฟิลหรือเติมให้เต็มทั้งหมดแต่ที่ผมอยากจะเน้นเลยนะครับข้อที่สำคัญคือ value proposition และก็ customer segmentคุณจะไปประเทศไหนระบุให้ชัดแล้วดูว่าสินค้าของคุณมี value มีนวัตกรรมที่เหมาะกับประเทศนั้นหรือไม่ถ้ายังไม่มีให้กลับมาทบทวนครับว่าเราจะทำอย่างไรให้สินค้าของเรามี value เมื่อไปอยู่ในต่างประเทศนั้นจะมีความ differentiation หรือมีนวัตกรรมในมุมมองของประเทศนั้นเมื่อเขาใช้สินค้าและบริการของเราที่บอกว่า made in Thailand มาจากประเทศไทยสินค้านั้นมีคุณค่ามีความแตกต่างมีนวัตกรรมเหนือคู่แข่งเมื่อสินค้าของเราวางอยู่บนเชลหรือผู้บริโภคที่นั่นใช้ปุ๊บเกิดความประทับใจแน่นอนครับมีการซื้อซ้ำแน่นอนครับ